โอ้โหครับแบบว่าตื่นมานี่ก็คือว่าผมนี่นอนกลางวันนะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวได้ยินข่าวดีซึ่งก็คือว่าตอนนี้แมนยูประกาศปลดอีริทเทนฮากแล้วนะครับผมมึงควรจะประกาศตั้งนานได้แล้วไอ้บอร์ดนี้เนี่ยทําอะไรช้าไปหมดเลยเห็นว่าตดบอร์ดของทางอ่าเกเซอร์เนี่ยชาแล้วครับบอร์ดเซอร์จรีมก็ช้าไปแพ้กันเลยครับพอๆกันเลยเออไม่ผมนี่ผมบอกเลยหลังจากที่ ประกาศปลดอีริเทนฮานะครับผมผมนี่อทักไปถามเพื่อเลยเฮ้ยปลดอีริเทนฮานะ้วะมึงไม่นี่กูนี่ไม่เสียใจเลยเียประกาศปลดเออมึงควรจะไปตั้งนานแล้วเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับก็บอกไปว่ามันมีคนสเสียใจกับการปลดอีริเทนฮาเลยเหรอวะเอออย่างนี้เลยนะแบบชน,นี่ที่ว่าชัดเจนครับก็แล้วบอดมามาปลาไอปลดโค้ดในช่วงเวลาที่ทีมอะ มันไม่มีคนอื่นเลยเว้ยเออตอนนี้อ่ะโค้ดแบบที่มันชื่อดังอะ่ะเขามีงานหมดแล้วทั้งปอเชติโนก็ไปคุมทีมชาติอเมริกาแลวใช่มั้าบอจแไม่บิดทั้งโทมัสทูเคินไอ้น,นี่กุนซือในฝันเลยแบบอยากให้มาคุมแมนอยู่มากเพราะว่าตอนนั้นนี่ทูเครนนี่เป็นคนที่ผมเชียร์มาโดยตลอดนะผมผมเชียรนะ์ตั้งแต่ตอนที่ช่วงฤด,ดูกาลไหนนะที่มันติดโควิดอะและมันไม่มีแฟนบอลอะแล้วทูเครลช่วงนั้นนะมันทําผลงานดีมากแต่ว่าโดนปลดจากปารีสแลวลนะเออแแต่ว่ายามที่ อ่าทูเคริ่นกำลังจะมาแมนยูครับผมช่วงนะั้นโซชาแม่งเสือกฟอร์มดีเฉยเลยฉันนึกที่ว่าแบบเก่งขึ้นมาเะยยามมีข่าวกับทูเครินนี่แบบเก่งขึ้นแบบฉันนึกที่ว่าหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเออช่วงนะั้นโซชามันเก่งพอดีครับผมก็เลยอดได้ทูเครินเชลซีได้ไปเออไม่เสียดายมากแล้วผมก็ยังแบบตามเชียร์คอยเชียร์อยู่นะแบบหวังว่าจะได้กลับมาสุดท้ายเป็นไงครับทีมชาติอังกฤษไปก่อนแล้วแทนที่ ชปะไอ้ปลดเร็วกว่าน,นี้จะได้มีโค้ดเลือกเลือกชอปมากกว่านี้นะทั้งปอร์เชติโน่หรือทูเครนหรือจะมีคนอื่นๆอ,อีกช่วงนี้มีอะไรโอ้โหใครคุมแทนรุดฟานนิตรอยแล้วก็มีข่าวว่าช่วงนี้เอ้ยชาบีอ่ะสนใจเปล่าเออชาบีเฮเดเดสอะครับแต่ว่าไอ้ที่บอกชาบีมีข่าวนี่เพราะมีคนไปโยงกันว่าอ่าทาง อ่าลูกชายลูกลูกชายของชาบีใส่เสื้อแมนยูเออเขาก็โยงกันเลยเออชาบีมีของแมนยูว่อะไรประมาณนี้ก็อ่ะถือว่าเป็นสีสันแล้วกันแต่ว่าไปก็ได้ก็ดีครับผมสำหรับอีลิเทนฮาร์กผมบอกไว้เลยครับการดูบนของอีลิเทนฮาร์กนี่การดูมูรินโญ่มันไม่ได้ทรมานขนาดน,นี้นะบอกไว้ก่อนเออแบบดูดูฟอร์มแนละ้วแบบมันเหมือนแบบนักเตะก็ไม่มีใจหรือว่าโค้ชมันบริหารหวยก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผม แล้วปีนี้ใช้งเงินเดี๋ยวผมที่รับไม่ได้เลยมึงซื้อมันแต่ทําไมมันตั้งแต่ฮอลแลนดีแย่เนี่ยนี่ผมไม่เข้าใจเพื่ออะไรแล้วบอร์ดนี่ก็ไม่แบบไม,ไม่ไม่คิดจะคุมอีดิเทนฮาหน่อยห,หรือว่าตอนยังบอร์ดนี่ก็ยังไม่มีความรู้อะไรมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่น่าใช่นะอ่าบอร์ดราคาคุยของจีนิวฮูเห็นชัดเจนครับเรียบร้อยโดยที่อ่การไปฮอลลีเทนฮาครั้งนี้ผมจะไม่มีคํากล่าวราแบบ กุญซือคนท่านก่อนๆแต่อย่างใดนะครับผมไปแล้วไปรับเลยแล้วก็อยากกลับมาอีกไปคว้าแชมป์ที่อื่นเลยตามสบายนะครับผมตามที่พี่แกให้สัมภาษณ์ไปก็แมนยูได้มา2ถ้วยนะครับผมภายใต้การลงทีมของอ e ีลิกเซนฮากโดยที่จะเป็นถ้วยคาราบาวครับ1แล้วก็เปถึง SFA ครับหนึงนะครับผมแล้วตอนนี้เรานักเตะดีก,ก็ ดูดูทรงก็อาจจะมีคนดีใจเสียใจบ้างนะแต่บูโรนี่ก็กล่าวลาไปไปที่เรียบร้อยแล้วคนอื่นก็ยังไม่ดูนะครับผมยังไล่ตามอ่านอินตาแกรมไม่หมดนะก็สำหรับอีเทนฮารไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าสมนำหน้า